อีก3โซนด้วยกันนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีการแสดงชุดพิเศษจากกลุ่มสวนะคะจะมาแสดงให้รับชมด้วยกันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะครับวันนี้ในเวลาอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์แล้วกระผมใคร่ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะครับในค่ำคืนนี้ท่านนายอำเภอหลุมศักดิ์ใคร่ขออนุญาตเรียนเชิญท่านนายอำเภอสมยศรอดแช่มครับผมนะได้รับฟังคำกล่าวรายงานโดยท่านผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหลุมศักดิ์ท่านผอ.นรมิตรชมอุดมหลังจากนั้นครับใคร่ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้กล่าวเปิดท่านสมยศรอดแช่มท่านนายอำเภอหลุมศักดิ์ที่เคารพกระผมนายนรมิตรโฉมอุดมผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหลุมศักดิ์2559ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานการแข่งขันเชียงกลองในครั้งนี้ก่อนอื่นผมขออนุญาตชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานแข่งขันเชียงกลองพอสังเกตดังนี้ว่าวัตถุประสงค์1เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีท้องถิ่นอำเภอหลุมศักดิ์ 2. เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป 3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและประเพณีเสียงกลองของอำเภอหลุมศักดิ์ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนและบริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมืองมีกลองจากซุ้มกลองต่างๆเข้าร่วมจำนวน40กลองโดยจัดแบ่งออกเป็น4สายสาย A สาย B สาย C และสาย D กลองที่ชนะสายละ2กลองรวมจำนวนทั้งสิ้น8กลองเพื่อทำการแข่งขันเสียงกลองรอบชิงชนะเลิศในวันที่29ธันวาคม2558การจัดเสียงกลองในครั้งนี้มีคณะกรรมการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินในคณะกรรมการตัดสินซึ่งการจัดเสียงกลองได้แก่ท่านกำนันประเสริฐคำวิเศษท่านกำนันฉลองบัวโฮมท่านกำนันโสพลแก้วทาอาจารย์นิรันดร์แถลงศรีและคณะที่ได้เป็นเกียรติอย่างต่อเนื่องคือท่านผู้อำนวยการทำนองเสมาทองและผู้อำนวยการสุกิจฉิมรีการสนับสนุนครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถานีวิทยุ921กรพกลางโดยของท่านพันเอกรัฐพลสุขสังซึ่งได้การสนับสนุนการแสดงเครือข่ายองค์ราชันจำนวน4ชุดเป็นเงินทั้งหมด 16,000 บาทนอกจากนี้เราจะได้รับการสนับสนุนนะครับโซนเมืองหลุมครับค่ะเมืองหลุมค่ะโซนเมืองหลุมค่ะอยู่ไหนเอ่ยขอเชิญเมืองหลุมนะครับค่ะที่3ครับมาแล้วนะคะเห็นนั่งทำกันอยู่นะคะเป็นทีมเลยนะคะกว่าจะเสร็จนะอาจารย์สมานรับที่2ครับเมืองราชครับผมค่ะเมืองราชอาจารย์เตรียมเลยนะคะชมพูรอแล้วมาแล้วนะคะเมืองลมนะคะเกณฑ์การให้คะแนนนั้นความสวยงามความประณีตความคิดสร้างสรรค์และวัสดุธรรมชาติท่านที่แพ้บางทีพวกเราสวยทำไมถึงไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้ใช้วัสดุธรรมชาติประกอบกันครับเมืองราชนะคะเมืองราชครับอาจารย์ชมพูนุชจันทร์คำครับหัวหน้าศูนย์ขอสนองบรรยายจัดเต็มนะวันนี้อาจารย์ชมพูนุชนะคะครับจัดเต็มตั้งแต่วันเปิดแล้วก็ค่ะใช่ค่ะและรางวัลชนะเลิศนะคะได้แก่ส่วนนครหนึ่งค่ะมาแล้วนะคะบางท่านอาจจะไม่เชื่อเนี่ยทำจริงหรือเปล่านะทำจริงๆแล้วคนนี้นะคะทำใบสีจริงๆเลยนะคะผมพูดผิดหรือเปล่าตอนกลางวันผมขอเบอร์อาจารย์ขอเบอร์เธอหน่อยนะจะให้ไปทำใบสีสูงกว่าหน้าคนนั้นได้ที่หนึ่งเลยค่ะค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณขอกราบขอบพระคุณท่านประธานในพิธีเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะครับปกตินี้ขออนุญาตเชิญครับเสี่ยววัฒนาการสอนโรงทองคาไม้ค่ะครับเสียเจตด้วยครับเสียเจตสดากาลสอนคำสองพี่น้องร่วมเงินเชิญกันเชิญหน้าเลยค่ะ 4,000 บาทครับมอบเงินสนับสนุน 4,000 บาทครับขออนุญาตเชิญท่านผู้อนรมิตรโฉมอุดมครับประธานฝ่ายจัดการแข่งขันเสียงประธานฝ่ายจัดเสียงกลองครับท่านผู้อนรมิตรโฉมอุดมเป็นผู้รับมอบครับเงินสนับสนุนครับสนับสนุนจากเสียเปี๊ยกของเรานะฮะสนับสนุนทุกปีเลยนะคะครับขออนุญาตเชิญท่านผู้อำนวยการครับขอเชิญท่านผอค่ะ
วันนี้นะคะได้รับการสนับสนุนเป็นเงินรางวัลหรือเปล่าไม่ใช่รางวัลเนาะเป็นการสนับสนุนกิจกรรมนะคะในการเสียงกองซึ่งท่านให้การสนับสนุนวันแรกวันที่ทำการ 8,000 ใช่ไหมคะ 8,000 บาทค่ะวันนี้มีเสื้อนะคะมาให้ผู้ที่เข้าเสียงสามารถเสื้อสามารถนะคะทุกท่านนะคะค่ะค่ะครับดูหน้าครับผมยินสนับสนุนกิจกรรมนะฮะ 4,000 บาทนะคะขอบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของพวกขุนผาเมืองปกปักรักษาคุ้มครองท่านครับขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติครับขอเรียนเชิญตัวแทนครับกลอง8ใบรับเสื้อด้านล่างค่ะเสื้อสามารถก็อย่างนั้นนะคะจากเสียเจตครับครับผมเสื้อสามารถเสื้อตัวนี้ใส่ไปแล้วครับหนีจากงานเสียงกลองไม่ออกต้องมาทุกปีค่ะต้องมาทุกปีจะได้หาเครือข่ายเพิ่มขึ้นอีกทุกปีขอขอบคุณแล้วก็ให้ใส่ขึ้นมาเสียงด้วยนะขออนุญาตท่านได้ใส่ขึ้นมาเสียงด้วยเป็นเกียรติเป็นศักดิ์เป็นศรีของนนท์ทองข้าไม้แล้วก็หลบศักดิ์ข้าไม้นะครับซึ่งท่านทั้งสองนั้นมาจากจังหวัดสุพรรณเนาะพ่อแก่เนาะนะครับสุพรรณบุรีมาตั้งหลักปักฐานอยู่ที่นี่นะคะเป็นสิ่งที่น่าเชื่อเหลือเกินครับผมครับครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านพ่อสุกิจเสมรีฮะท่านมีรางวัลนับใจจะมอบให้กับหมอเคนนะบอกว่าจะให้รางวัลหมอเคนที่มาจากสารคามเหมือนกันนะคะน้องแม็กหรือเปล่าจากสารคามหมอเคนใช่ไหมดูด้านหน้าเลยค่ะน้องแม็กนะคะหมอเคนนะคะหมอเคนหน้าตาหล่อมากเลยนะคะมาจากสารคามนะคะน้องแม็กทับถนนนะครับเป็นลูกฮักเป็นยังไงติดใจนะว่าติดใจแต่วันเปิดแล้วนะคะมาสร้างสีสันให้กับขบวนแห่ในวันแรกนะคะ